สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้วันอังคารนะคะวันนี้พ่อปู่แม่ย่าจะมาทานข้าวด้วยนะคะหนึ่งก็เลยจัดเตรียมอาหารไว้รอนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะเลี้ยงกันในวันที่25นะคะวันที่25ของเดือนธันวาเนาะจะทานอาหารที่บ้านแม่ย่านะคะแม่ย่าจะทำห่านอบนะคะแต่ว่าปีนี้เราจัดวันคริสต์มาสที่บ้านแม่ย่าแล้วที่วันที่24นะคะที่หนึ่งลงวิดีโอไปทีนี้หนึ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ย่าเหนื่อยนะคะปีนี้หนึ่งเลยจะทำเป็ดอบนะคะเป็ดอบราดซอสแบบเยอรมันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทำอะไรบ้างไว้ให้พ่อปู่แม่ย่าทานนะคะนี่หนึ่งก็จัดเตรียมโต๊ะไว้นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาอาหารวางไว้ตรงกลางเนาะอุ้ยลมการจัดโต๊ะอาหารเนี่ยหนึ่งเรียนรู้จากแม่ย่ามานะคะแม่ย่าเป็นคนที่เนียบในเรื่องการจัดอาหารให้น่าทานแล้วก็แบบคนเยอรมันเนาะแบบผู้หญิงเยอรมันที่เขาชอบทำให้ดูการจัดให้สวยงามมันดูน่าทานนะคะทำให้อาหารเนี่ยเพิ่มสีสันเพิ่มความอะไรอะแม่ย่าบอกทำให้รู้สึกน่าทานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนของโต๊ะอาหารเนาะอันนี้ก็จะมีนี่แก้วของเราที่จะดื่มเซ็กส์นะคะหรือแชมเปญนะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ำนะคะโอเคค่ะไปดูส่วนอื่นกันเนาะโอเคค่ะอาจจะมืดหน่อยๆนะคะห้องนี้เป็นห้องเครื่องดื่มของเรานะคะก็คือปกติแล้วถ้าแขกมาเราก็จะมีเครื่องดื่มเอาไว้รับแขกนะคะส่วนคุณผู้ชายเขาไม่ค่อยดื่มนะคะคุณสามีปกติแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีแต่หนิงจิบนะคะก็ไม่ได้ดื่มทั้งหมดนะคะเพราะว่าอะไรที่ไม่ชอบมันเข้มมากหนิงก็จะไม่ชอบนะคะคุณสามีเธอชอบอะไรที่หวานๆหน่อยเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไว้รับแขกตอนเย็นเบียร์นี่ไม่แตะเลยแต่ไปแตะเบียร์ที่เมืองไทยนะคะเธอจะดื่มเบียร์คุณซ่ามีโอเคค่ะไปดูตรงอาหารกันเนาะนี่ก็แม่ย่าปกติแม่ย่าชอบทานดื่มสไปรท์นะคะนี่เราก็จะเสิร์ฟอันแรกเอาไว้ชนแก้วกันนะคะเนาะคุณพ่อปู่ก็จะดื่มโค้กคุณสามีเหมือนกันนะคะหนิงก็จะดื่มน้ำมะนาวนี่แหละหลังจากนั้นเราก็ค่อยดื่มอย่างอื่นกันนะคะแต่แบบเอามาต้มอันนี้คือบดเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือกะหล่ำม่วงที่เขาทำสำเร็จแล้วนี่เป็ดแล้วเราก็จะราดซอสแบบนี้นะคะเวลาทานฟินไหมคะอันนี้เรียนจากแม่ย่านะคะจะเสิร์ฟเครื่องดื่มหลังอาหารเดี๋ยวใส่น้ำแข็งก่อนนะอันนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะโทษทีนะคะพอดีว่าทานอาหารก็เลยไม่อยากทำวิดีโอนะคะขอนั่งคุยกันไปทานกันไปนะคะขอแบบว่าเว้นการช่วงทานอาหารไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟเครื่องดื่มหลังอาหารแล้วค่ะเค้กแม่ย่าทำมานะคะเดี๋ยวเราจะจิบกาแฟกับเค้กกันหลังตอนนี้16:00 PMแล้วนะคะได้เวลากาแฟแล้วดูอันนี้ชื่อเค้กมูนคูเคินนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเค้กมูนคูเคินเค้กฝีมือไม่ยากค่ะทุกคนไปค่ะไปทานกาแฟจิบกาแฟกันไรสอดไส้ด้วยมูนเป็นสีดำๆรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะดื Da war die Fischer wieder da, die da gesungen gegrölt. Oh Gott, oh Gott, Helene Fischer. Kennen Sie die? Was? Was hast Mohn und Rosin und was noch? Rosin sind mit dem Mohn. Ne? Und was noch mit Mama? Mandeln gehackte Mandeln. Mandeln gehackt. Mandeln gehackt.
Und Grieß. Und Grieß. Drei Eier. Drei Eier. Und ein Dreiviertel Liter Milch. Super. อร่อยกำลังวุ่นวายไม่อยากได้ของขวัญเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ทักไม่ lässt du sich nicht ne immer ab คุณสามีซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะก็เลยทำกำลังวุ่นวายทำให้อยู่นะมาม่าคันนี้ฟรัสเตนนะเธอเนี่ยสองชิ้นมุสูเอาดอยช์ muss noch lernen thailändisch. Na, ne? Wen hast du da dann am Morgen? Deine Schwester? Nee. Hm? Keinen. Keinen. Du mit deinem Krallen, Alter. จิบกาแฟเสร็จเรียบร้อยอิ่มมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็นะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขทุกวันมีความสุขในวันหยุดนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ